สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายะอ์มิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยะซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะห์ละอิลลามาจะอันตะฮูซะห์ละวะอันตะตะจะอะลุลฮะซะนะอิซาชิตะซะห์ละربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับมุสลิมออนแอร์นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ที่พี่น้องกำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้อยากจะให้ท่านพี่น้องนั้นมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการนะครับของทุกๆรายการในของทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับให้พี่น้องได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสนับสนุนงานเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้สิ่งที่ผมจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับก็เป็นเรื่องราวของการอรรถาธิบายอัลกุรอานนะครับเรายังอยู่กันในการอรรถาธิบายอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปกับการอธิบายในองค์การหรือว่าอายะห์ที่125นะครับ125 126 127และ128นั้นเป็นองค์การที่บรรดานักวิชาการเขาอธิบายเอาไว้นะครับโดยมีเนื้อหาแล้วก็มีใจความที่ต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะย้อนแล้วก็ทบทวนให้กับท่านพี่น้องนะครับได้รับทราบในส่วนของที่มาที่ไปนะครับขององค์การอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่125นะครับที่เราได้พูดกันไปในครั้งที่แล้วก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ในส่วนตัวบทนะครับที่เราอาจจะได้ยินแล้วก็อาจจะได้ฟังกันอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือในองค์การที่125ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอิซจาอัลนัลบัยตะมะซาบะตันลินนาสวะอัมนันวัตตะคิซูมิมมะกามอิบรอฮีมมุศอลลาวะอะฮิดนาอิลาอิบรอฮีมوإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ในองค์การที่125อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับจงรำลึกถึงในขณะที่เราได้ให้บ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นนักมุฟัสซิรินก็หมายถึงกะบะห์นั่นเองนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช้คำว่าบ้านหลังอัลบัยต์บ้านหลังนั้นก็คืออัลกะบะห์นั่นเองพี่น้องครับมาซาบะตัลลินนาสเป็นที่กลับสำหรับบรรดามวลมนุษยชาติวะอัมนาวนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยวัตตะคิซูมิมมะกอมิอิบรอฮีมมุศอลลาแล้วก็พวกเจ้าทั้งหลายจงยึดเอาที่ยืนของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดเถิดวะอะฮิดนาอิลาอิบรอฮีมแล้วก็จะยึดเอาที่ยืนของนบีอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดแล้วก็เราก็ได้ทำการสั่งเสียให้แก่อิบรอฮีมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าววาฮิดนาแปลว่าเราก็ได้ทำการสั่งเสียอิลาอิบรอฮีมกับอิบรอฮีมวาอิสมาอีลแล้วก็อิสมาอีลอันตอฮิรอไบเตียให้เขาทั้งสองนั้นกระทำการชำระล้างทำความสะอาดบ้านของข้าลิตตออีฟีนะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ที่มาทำการตะวาฟวันอากิฟีนะผู้ที่เขาจะมาพำนักทำการเอติกาฟนะครับแล้วก็วรุกะอิสุญูดแล้วก็บรรดาผู้ที่เขาจะมาทำการรุกัวมาทำการสุญูดก็คือทำการละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับแล้วก็ในองค์การที่126วะอิซกอลอิบรอฮีมร็อบบิจอัลฮาซาبلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
มันอามะนะมินฮุมบิลลาห์วัลยามิลอาคิรวะกอกาลาวะมันกะฟะรอฟะอุมัตติอูฮูกอลีลาซุมมะอัตตัรรุฮูอิลาอะซาบินนารวะบิซัลมะศีรในองค์การที่126นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอิซกอลาอิบรอฮีมและจงล้ำลึกถึงในขณะที่อิบรอฮีมนั้นได้กระทำการวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลนะขอต่อพระผู้อภิบาลท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวยังไงครับรับบิจอัลฮาซาโอพระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ได้โปรดทำให้ฮาซาบาลาดันอามินันให้บ้านหลังนี้นะครับให้แผ่นดินนี้ให้เมืองนี้เป็นสถานที่ที่มีแต่ความปลอดภัยวารซุกอะห์ละฮูแล้วก็ได้ทรงโปรดประทานปัจจัยยังชีพให้กับชาวเมืองนี้มินัสซะมารอติมันอามะนะมินฮุมบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้ขอได้วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดทรงประทานเครื่องปัจจัยยังชีพให้กับชาวเมืองด้วยได้โปรดประทานผลหมากรากไม้ให้กับบรรดาชาวเมืองมักกะห์นะครับแล้วก็ได้ให้ผลหมากรากไม้นะครับเป็นสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์นะครับในองค์การนี้ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อกอลาวะมันกะฟะรอและสำหรับท่านนบีอิบรอฮีมขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตอบรับคำวิงวอนและพระองค์ก็ได้ทรงตอบนะครับการวิงวอนขอของท่านนบีอิบรอฮีมด้วยกับการที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้กล่าวนะครับกอลาวะมันกะฟะรอฟะอุมัตติอูฮูกอลีลานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าข้าจะให้นะความสำเร็จความสำราญให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสุขความสำราญความเบิกบานนะครับซุมมาอัตตารุฮูหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวตอบบอกว่าหลังจากนั้นข้าจะบังคับนะข้าจะบังคับให้พวกเขาเนี่ยอิลาอาซาบินนาดไปสู่การลงโทษในนรกวะบิซัลมะซีรแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นบั้นปลายแห่งความชั่วช้านะครับอันนี้เป็นองค์การที่125แล้วก็เราก็มาถึงในองค์การที่126นะครับพี่น้องครับ126ไปแล้วนะครับ127ซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยต่อนะครับกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะอิซยัรฟะอูอิบรอฮีมุลกวาอิดมินัลบัยติวะอิสมาอีลร็อบบะนาตะกับบันมินนาอินนะกะอันตัสซะมีอุลอาลีมและจงล้ำลึกถึงในขณะที่นบีอิบรอฮีมและอิสมาอีลนั้นได้ตั้งฐานของบ้านหลังนั้นก็คือตั้งฐานของวิหารกะอ์บะห์นะครับโดยที่ท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็ท่านนบีอิสมาอีลนั้นได้กระทำการวิงวอนนะครับขอร็อบบะนาโอพระผู้อภิบาลของเราตะกับบันมินนาได้โปรดตอบรับการงานจากพวกเราด้วยเถิดอินนะกะอันตัสมีอุลอาลีมแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้นะครับในการกล่าวนะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่องค์การที่125 26นะครับจนกระทั่งถึง127นะครับตลอดจน128ด้วยพี่น้องนี่คือการกล่าวถึงความประเสริฐของไบตุลลอห์นะครับกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ความประเสริฐของไบตุลลอห์ที่ท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลนั้นได้กระทำการก่อร่างสร้างนะครับแล้วก็จนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงมะกอมของท่านนบีอิบรอฮีมที่ถูกประดิษฐานเอาไว้ณสถานที่แห่งนี้อันเนื่องมาจากว่าทั้งพ่อและลูกเนี่ยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยขึ้นไปก่ออิฐถือปูนโดยที่ทำให้กะอ์บะห์เป็นรูปทรงนะครับคล้ายๆอย่างที่พวกเราเห็นในปัจจุบันนี้ส่วนท่านนบีอิสมาอีลนั้นก็คอยถืออิฐส่งนะครับแล้วก็นำก้อนหินเนี่ยนะครับมาวางเพื่อที่จะให้คุณพ่อเนี่ยขึ้นไปเหยียบแล้วก็ไปก่ออิฐถือปูนนะครับให้เป็นวิหารกะอ์บะห์โดยสมบูรณ์แบบใช้ความอุตสาหะใช้ความพยายามอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับในการที่จะสร้างวิหารกะอ์บะห์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นพี่น้องครับย้อนระยะเวลาไปอีกหลายพันปีที่แล้ว
้แล้วเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนครับจะมีทั้งความร้อนระอุของดินแดนที่เป็นดินแดนแห่งท้องทะเลทรายนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความอดทนของท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็ท่านนบีอิสมาอีลดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวขานถึงความประเสริฐของไบตุลลอฮ์จึงกล่าวขานถึงความประเสริฐของมะกอมของนบีอิบรอฮีมหรือว่าที่ยืนของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับตลอดจนมาถึงในส่วนของอายะที่เป็นอายะที่26และอายะที่27นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เมืองมักกะเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามนะครับเราไปทบทวนอายะที่27กันนะครับวะอิซยัรฟะอิบรอฮีมุลกวาอิดะมินัลบัยติวะอิสมาอีลوإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم และในเมื่อนะครับจงล้ำลึกถึงในขณะที่นบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลนั้นได้ตั้งฐานได้ยกนะครับคำว่าอัลกอไวต์แปลว่าฐานรากฐานมินัลบัยติของบ้านหลังนั้นให้มีความสูงขึ้นวะอิสมาอีลนะครับท่านนบีอิสมาอีลก็เป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือบิดาของท่านรับบานาตะกับบันมินาและทั้งสองนี่ก็ขอดุอาวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ตอบรับการงานอินนะกะอันตัสมีอุลอาลีมแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้นะครับแล้วก็ในองค์การที่128รับบานาวะจะอัลนามุสลิมัยนีละกะวะมินซุรรียะตินาอุมมะตัมมุสลิมะตัลละกะوأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم นะครับในองค์การที่128เนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิสมาอีลได้วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบานาโอพระผู้อภิบาลของเราวะจะอันนาได้โปรดทำให้เราทั้งสองมุสลิมัยนีละกะเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์วะมินซุรรียะตินาอุมมะตัมมุสลิมะตัลลักและได้โปรดให้มีขึ้นจากบรรดาวงวานว่านเครือลูกหลานของพวกเราให้เป็นประชาชาติที่มีแต่ความนอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์ท่านวาอรินามานาซิกานาและได้โปรดแสดงให้แก่เราซึ่งมานาซิกแปลว่าพิธีการทำฮัจญ์วะตุบอะลัยนาและได้โปรดอภัยโทษให้กับเรานะโปรดอภัยโทษให้กับเราอินนะกะอันตัสซามีอินนะกะอันตัตตะวาบุรรฮีมแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งนะครับนี่เป็นดุอานะครับทั้งสองอายะเลยเนี่ยเป็นดุอาที่อยู่ในหมวดของรับบานาต่างๆเป็นดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมกับท่านนบีอิสมาอีลได้วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เมืองมักกะนั้นเป็นเมืองที่ต้องห้ามเป็นบาลาดันอามินันนะครับเป็นเมืองที่มีแต่ความปลอดภัยนะครับจนกระทั่งท่านอิหม่ามนะครับอบูญะฟาร์อิบนุจารีดอัตตะบารีได้รายงานนะครับโดยมีสายรายงานจากท่านจาบิรอิบนุอับดุลลาห์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้ครับอินนะอิบรอฮีมะฮัรอมะบัยตัลลอฮิวะอัมมะนะฮูวะอินนีฮัรอมตุอัลมะดีนะตะมาบัยนะลาบัยตะฮาفلا يصاد صيدها ولا يقطع عضادها นะครับ ولا يقطع عضاؤها ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้ที่จริงเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมได้ทำให้บัยตุลลอฮ์เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ต้องห้ามเป็นสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตอภัยทานนะครับแล้วก็ให้มีความปลอดภัยนะไม่มีการรบราฆ่าฟันไม่มีการฆ่าสัตว์แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยก็ได้บอกพระองค์นะครับบอกกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นสถานที่เป็นถิ่นเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอมาฟครับเป็นสถานที่ที่ท่านนบีเสียชีวิตที่นั่นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์บอกให้เมืองมะดีนะห์บอกให้เมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นสถานที่ต้องห้ามด้วยเช่นกันแล้วก็มาบัยนะลาบัยตะฮาฟะลายุดอดูฮาระหว่างเมืองมะดีนะห์กับเมืองมักกะห์
นะครับมัสยิดฮารอมเนี่ยสิ่งที่อยู่ในระหว่างทางระหว่างจากเมืองมะดีนะห์ไปมักกะห์จากมักกะห์ไปมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าห้ามในการที่อะไรครับฟะลายูซอดุซอยดูฮาห้ามล่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวะลายุกตออีดอฮูฮาแล้วก็อย่าไปหักอย่าไปเด็ดกิ่งไม้อะไรเลยเพราะเป็นเขาเรียกว่าอตานอฮารอมนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นตานอฮารามเป็นสถานที่เป็นขอบเขตที่เป็นที่ต้องห้ามเป็นสถานที่ที่ห่วงห้ามในการที่เราจะไปทำอะไรต่อมิอะไรที่มันไม่ดีดังนั้นตรงนี้แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซีรีนบอกเอาไว้นะครับอธิบายเอาไว้ว่าในองค์การที่125นะครับในองค์การที่125ในองค์การที่126เป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความสำคัญของเมืองมักกะห์ให้เมืองมักกะห์นั้นเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตที่จะให้รบราฆ่าฟันไม่อนุญาตที่จะให้ทำลายนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารไม้กิ่งนะครับในระหว่างเมืองมักกะห์กับเมืองมะดีนะห์ในดินแดนในอาณาเขตที่เป็นตะนอฮารอมเนี่ยไม่อนุญาตเลยดังนั้นพี่น้องใครที่ไปทำฮัจญีใครที่ไปทำอุมเราะห์ก็จะทราบดีเวลาที่เข้าสู่ดินแดนหรือว่าเขตตะนอฮารอมเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องปลดเปลื้องนะครับก็จะต้องเข้าสู่การครองอิหรอมการครองอิหรอมก็คือการที่เรานั้นแต่งตัวด้วยกับผ้าคลุมนะครับสีขาวนั่นแหละครับนั่นคือเป็นการบ่งบอกและแสดงออกว่าเราเนี่ยจะยอมจำนนยอมซิโรราบนะครับในการที่จะน้อมรับคำสั่งคำบัญชาใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในองค์การนี้นะครับซึ่งอันนี้เองเป็นที่มาที่ไปจนกระทั่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในการอธิบายอัลกุรอานในองค์การนี้นะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยขอดุอาให้เมืองมักกะมีความปลอดภัยขอดุอาให้เมืองมักกะมีเครื่องยังชีพโดยที่ท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้กล่าวนะครับกล่าวนะโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะครับเหมือนกับที่เราได้อ่านนะครับที่ท่านนบีอิบรอฮิมได้กล่าวนะว่าอิซกอลาอิบรอฮีมูร็อบบิจะอัลฮาซาบะลาดันอามินันวารซุกอะห์ละฮูตรงนี้แหละครับที่นักวิชาการหยิบยกอายะห์นี้เนี่ยมาอธิบายนะครับโอ้พระผู้อภิบาลของฉันนบีอิบรอฮิมได้กล่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยปลอดภัยยังไงพี่น้องครับท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรอธิบายบอกว่าปลอดภัยจากความหวาดกลัวปลอดภัยจากความไม่ชอบธรรมปลอดภัยจากความอธรรมต่างๆนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ได้ความเป็นจริงแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้กำหนดให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยปลอดภัยอย่างจริงๆนะครับตามหลักการตามศาสนบัญญัติตามกฎหมายอิสลามดังเช่นคำกล่าวที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ซึ่งท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านก็ได้หยิบยกในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่97มาอธิบายว่ามันดะคอละฮูกานะอามินันและผู้ใดที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นอายะห์หนึ่งนะครับที่ท่านอิบนุกะซีรได้หยิบยกมาแล้วก็ในอีกองค์การหนึ่งนะครับอาวะลัมยะเราอันนาจะอันนาฮารอมันอามีนันว่ายูตะคัตวายูตะคัตวายูตะคัตตอฟุลนาสุมินฮาวลิฮิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลอังกะบูตนะครับในอายะห์ที่67อาวะลัมยะเราพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าอันนาจะอันนาเราได้กำหนดเขตฮารอมันเขตห่วงห้ามอามินันซึ่งเป็นเขตที่มีความปลอดภัยว่ายุตะคอตตอฟูและในขณะที่ผู้คนได้เดินเวียนได้เดินรอบๆอันนาสุผู้คนเดินเวียนเดินตะวาฟมินฮาลิฮิมพวกเขาก็ถูกนะครับพวกเขาก็ถูกลักพาตัวนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในอดีตก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะอิสลามจะมาถึงเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์ที่ชอบละเมิดสิทธิมนุษยชนกันในเขตดินแดนฮารอมตรงนี้แหละครับเขามีการละเมิดสิ่งต่างๆมีการลักพาตัวกันสำหรับคนที่จะมาทำการสักการะมาทำการนมัสการพระผู้เป็นเจ้านะครับและในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะครับมาถึงเนี่ยท่านนบีออกกฎเลยเวลาที่ท่านนบีเนี่ยไปพิชิตเมืองมักกะนบีออกกฎเกณฑ์เลยออกกฎหมายวางเป็นมาตราเอาไว้เลยพี่น้องครับโดยที่ท่านนบีได้ประกาศเลยครับลายะฮิลูลิอะฮัดินไอยะฮ์มิลาบิมักกะตะอัสซิลาฮะไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จะพกพาอาวุธเข้าไปในเมืองมักกะอันนี้เป็นหะดีษซอฮีหที่อยู่ในการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับและท่านก็ได้กล่าวเกี่ยวกับอายะในซูเราะห์นี้นี่นะครับได้โปรดให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยนี่คือการขอแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้แผ่นดินตรงนี้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่นะครับมาก่อนที่จะสร้างเมืองมักกะก่อนที่จะสร้างกะอ์บะห์นะครับซึ่งท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้ขอเอาไว้ก่อนแล้วนะครับวะอิซกอลาอิบรอฮีมร็อบบิจอัลฮาซัลบะลัดอามินะนะครับจงระลึกถึงเมื่ออิบรอฮีมได้กล่าวกับพระผู้อภิบาลของฉันโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ได้ทรงให้เมืองมักกะนี้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยอยู่ในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่35นะครับเป็นอายะห์ที่สอดคล้องและนักวิชาการก็หยิบมาสำทับและมาอธิบายซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในขณะที่อายะห์กุรอานที่นบีอิบรอฮีมนะครับได้ขอวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่เรากำลังอธิบายอยู่นี้ก็มากล่าวนะครับมาบอกสำทับมาเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้เป็นการวิงวอนขอจากบรรดานบีนะครับให้เมืองมักกะเป็นเมืองที่มีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความสงบสุขครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับในองค์การที่125 126 127และ128เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญเกี่ยวกับมักกะเกี่ยวกับมัสยิดฮารอมพี่น้องท่านใดที่ติดตามอยู่ก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาดในการที่จะติดตามเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นอายะอัลกุรอานที่เราจะได้ศึกษากันต่อไปนะครับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลีตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม